แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้เราจะมาอัปเดตกับ13จังหวัดสีแดงเข้มมาตรา40สถานะได้รับสิทธิ์วันนี้22กันยายนมีโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเงินให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา40ใน13จังหวัดสีแดงเข้มที่ขึ้นสถานะได้รับสิทธิ์จะโอนเงินในวันนี้ก็คือ22และ23กันยายน2564เริ่มโอนเงินเยียวยาตั้งแต่ตี1เป็นต้นไปนะสรุปมาตรา40งวดที่2โอนให้วันไหน22กันยายน2564โอน2ล้านคน23กันยายน2564โอน 1,953,767 คนรวมผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นนะคะ 3.95 ล้านรายและได้รับเยียวยาคนละ 5,000 บาทมาดู13จังหวัดสีแดงเข้มนะคะมีกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเทราชลบุรีอยุธยานราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาอ้างอิงเวลาโอนเงินมาตรา40จากงวดแรกที่โอนไปนะคะมาดูเวลาเงินเข้ามาตรา40เวลาโอนเงินให้มาตรา40ในวันนี้22กันยายนนะคะ 1:10 นาทีธนาคารธกส 1:20 นาทีออมสิน 1:30 นาทีกสิกรไทย 2:40 นาทีธนาคาร TTB หรือธนาคารไทยธนชาติ3:00 นกรุงไทย3:00 นกรุงเทพ3:00 นไทยพาณิชย์3:30 นกรุงศรีอยุธยาและ5:00 นเป็นต้นไปธนาคารอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมานะคะเป็นทำลายการเวลาโอนเงินของธนาคารอัปเดตล่าสุด21กันยายน2564นะคะมาตรา40สถานะได้รับสิทธิ์ท่านจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเป็นรอบที่2โดยเริ่มได้รับเงินตั้งแต่เวลาตี1ของวันที่22กันยายนเป็นต้นไปสถานะได้รับสิทธิ์นะคะก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขอให้ท่านดำเนินการเปิดใช้พร้อมเพย์โดยผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นอัปเดตหรือข้อมูลล่าสุด16กันยายน2564นะคะและมาตรา40สถานะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ประกันสังคมแล้วไม่ได้รับสิทธิ์หมายความว่าท่านไม่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาในครั้งนี้มาตรา40สถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบชื่อและนามสกุลสถานะนี้คือข้อมูลในระบบประกันสังคมกับข้อมูลปัจจุบันของท่านไม่ตรงกันนะคะเช่นชื่อนามสกุลเป็นต้นแก้ไขโดยการนำหลักฐานเช่นใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนนามสกุลใบสมรสยื่นประกันสังคมใกล้บ้านท่านหากท่านขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อหากท่านขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อและนามสกุลกรุณาติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวกเพื่อรับสิทธิ์เยียวยาในรอบถัดไปนะคะอัปเดตล่าสุดประกันสังคมโอนเงินเยียวยามาตรา40 13จังหวัดสีแดงเข้มในวันนี้22กันยายนและวันพรุ่งนี้23กันยายนอีกวันหนึ่งนะคะรับคนละ 5,000 บาทนะคะ